สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องไข่ในห้องเรื่องราวของเด็กหนุ่มม.ต้นที่แม่ของเขาต้องคุยกับเขาผ่านกระดาษใต้ประตูห้องเป็นเวลา5ปีซึ่งแม่คิดว่าเขาติดเกมมากจนไม่ยอมออกไปไหนโรงเรียนก็ไม่ยอมไปเวลากินข้าวแม่จะต้องเอามาวางไว้ที่หน้าห้องทุกวันจนวันนึงแม่เปิดเข้าไปดูลูกที่ไม่ได้เห็นหน้ากันมาเป็นเวลา5ปีแม่ต้องเกือบช็อกเพราะลูกของเขาเปลี่ยนไปมากแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือลูกของเขายังนั่งอยู่หน้าคอมเหมือนเดิมเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่พ่อหนุ่มผมยาวมาสเซอร์คนนี้เขาชื่อว่าโดมโดมเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีและทุกวันโดมจะแวะมาที่ร้านขายแผ่นซีดีที่ตลาดซึ่งเจ้าของร้านเธอชื่อว่าพี่ดาพี่ดากับโดมค่อนข้างจะสนิทกันในระดับหนึ่งพี่ดาเธอเป็นคนติดๆแปลกๆและซีดีที่โดมชอบมาอุดหนุนเป็นประจำคือซีดีหนัง XYZ โดมมาซื้อซีดีมักจะได้บัวชัวชมรมจีรังยั่งยืนจากพี่ดาอยู่บ่อยครั้งซึ่งเป็นชมรมที่พี่ดาการันตีว่าทำให้เรารู้จากความสุขที่แท้จริงตัดมาที่ร้านหนังสือพี่ดามาซื้อหนังสือก็เจอกับโดมอีกแล้วเธอเลยชวนโดมมาเล่นที่บ้านของเธอที่บ้านพี่ดาดูเงียบมากๆในบ้านมีแต่ของแต่งบ้านเป็นสัตว์เต็มไปหมดซึ่งเป็นของสามีพี่ดานั่นเองโดมเห็นรูปเด็กผู้ชายตั้งอยู่พี่ดาก็บอกว่าเป็นลูกชายของเธอชื่อว่าต้นโดมถามถ่ายตามภาษาคนทั่วไปว่าต้นเรียนที่ไหนและอยู่ที่ไหนในตอนนี้พี่ดาก็ว่าต้นไม่ได้เรียนอยู่แต่ในห้องโดมก็เลยคิดว่าแค่เด็กโลกส่วนตัวสูงทั่วไปแต่พี่ดาก็ว่าส่วนตัวมากไปหน่อยอยู่ในห้องมา5ปีแล้วไม่ยอมออกมาเลยโดมได้ยินก็ถึงก็แปลกใจมากพี่ดาเล่าให้ฟังว่าต้นเขาจะออกมาแค่ตอนที่ไม่มีคนอยู่บ้านเธอเลยต้องหาอาหารวางไว้หน้าห้องทุกวันโดมว่าเรื่องนี้มันแปลกๆถามพี่ดาว่าคิดว่าลูกชายตัวเองยังอยู่ในห้องไหมพอโดมพูดจบก็มีเสียงเคาะประตูจากห้องของต้นดังขึ้นเพื่อให้รู้ว่าบนห้องมีคนอยู่จริงๆพี่ดาก็เลยตะโกนบอกต้นว่าไม่ให้เสียมารยาทหลังจากทั้งสองคนนั่งคุยกันได้สักพักโดมก็ขอตัวกลับบ้านก่อนหลังจากนั้นพี่ดาก็ขึ้นห้องมาเอาหนังสือที่เพิ่งซื้อมาสอดใต้ประตูให้กับต้นบอกกับต้นไว้ว่าพรุ่งนี้อยากกินอะไรให้บอกและหนังสือก็โดนดึงเข้าไปในห้องตัดมาที่แม่สาวผมสั้นคนนี้เธอชื่อว่าป่านป่านเป็นเพื่อนบ้านของต้นที่อยู่บ้านตรงข้ามเธอเป็นเด็กสาวขี้โลกอ่อนแอและชอบเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวในห้องเพราะว่าแม่ของเธอจะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและไม่ยอมให้ออกไปไหนป่านเห็นแม่มากับผู้ชายคนใหม่เธอเลยบอกแม่ไว้ว่าถ้าแม่แต่งงานใหม่เวลาที่เธอไม่อยู่แม่จะได้ไม่เหงาแม่ก็เลยโมโหที่ป่านพูดแบบนี้ทางด้านพี่ดาเธอเห็นใครเครียดเรื่องปัญหาชีวิตก็ยื่นใบบัวชัวชมรมให้แล้วก็ชวนเข้าชมรมบอกว่าจะได้ดีขึ้นไม่เว้นแม้แต่ป้าขายข้าวป้าร้านขายข้าวถามพี่ดาว่าต้นเป็นยังไงบ้างเห็นเด็กท้ายซอยคุยกันว่าต้นออกมาเดินข้างนอกแล้วพี่ดาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับแปลกใจมากเพราะเขาอยู่บ้านเดียวกับลูกเขายังไม่เคยเจอลูกเลยเรื่องเล่าย้อนกลับไปตอนที่ต้นเป็นเด็กติดเกมพี่ดาเข้าไปสั่งให้ต้นเลิกเล่นเกมแล้วก็กินข้าวกินปลาบ้างต้นที่เบื่อแม่มากก็หยิบคัตเตอร์ขึ้นมาขู่แล้วบอกให้แม่ออกไปจากห้องบอกไว้ว่าถ้าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรอย่าเข้ามาในห้องนี้อีกพี่ดาก็เลยต้องยอมออกจากห้องไปกลับมาปัจจุบันโดมเกิดสนใจเรื่องของต้นขึ้นมาเขามาศึกษาเรื่องอาการฮิคิโคโมริซินโดมซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเป็นอาการของคนที่ชอบเก็บตัวอยู่ในห้องเป็นเวลานานหรือเด็กที่เจอเรื่องกระทบจิตใจเป็นอย่างมากโดมเลยคิดที่จะชวนต้นไปออกรายการเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่เด็กคนนึงไม่ยอมออกจากห้องมาเป็นเวลา5ปีผู้จัดก็เลยบอกโดมว่าให้ไปลากต้นออกมาจากห้องให้ได้ก่อนแล้วเรื่องรายการค่อยมาคุยกันใหม่ตอนมืดโดมเอาเรื่องโลกที่เขาได้ข้อมูลมาเล่าให้กับพี่ดาฟังและโดมคิดว่าสาเหตุที่ต้นเป็นแบบนี้อาจจะเกิดจากพี่ดาเพราะพี่ดาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้ต้นจนไม่ยอมออกไปไหนต้นก็เลยอยู่ในโลกของตัวเองอย่างสมบูรณ์ถ้าพี่ดาไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนสนับสนุนให้ต้นเป็นแบบนี้โดมเลยอาสาจะไปช่วยให้ต้นออกมาจากห้องหลังจากนั้นโดมก็มาที่บ้านของพี่ดาพี่ดาสั่งให้โดมรออยู่ด้านล่างไม่ให้ขึ้นไปเขาจะขึ้นไปคุยกับต้นเองโดมให้พี่ดาบอกต้นว่าเขาจะพาไปออกรายการพอพี่ดาเดินขึ้นไปเคาะห้องเรียกต้นโดมก็เดินตามขึ้นมาพี่ดาก็ว่าเขาให้รออยู่ข้างล่างไม่ใช่หรอโดมเลยบอกพ
พี่ดาวว่าถ้าต้นไม่ออกมาให้ต้นแอดไปคุยกับเขาก่อนก็ได้และโดมก็ส่งนามบัตรให้พี่ดาก็เลยสอดไปที่ใต้ประตูทันใดนั้นเองนามบัตรก็ค่อยๆถูกดึงเข้าไปโดมก็เลยขอคุยกับต้นเองแต่ก็กลับได้ข้อความเขียนกลับมาว่าอย่าเสือกโดมก็พยายามพูดเรียกต้นกระดาษใบใหม่ก็เขียนออกมาว่าถ้าไม่เลือกยุงให้มาเก็บต้นไปได้เลยและสิ่งสุดท้ายที่ถูกสอดออกมาก็คือนิ้วพร้อมกับน้ำแดงนั่นเองพี่ดาวโวยวายด่าโดมไล่โดมให้ออกไปไม่ให้มายุ่งอีกแต่โดมก็ไม่ยอมพยายามเรียกต้นให้ออกมาให้ได้โดมสะบัดพี่ดาจนล่วงลงไปจากบันไดโดมเลยจะรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ทันใดนั้นเองประตูห้องของต้นก็ถูกเปิดออกแล้วก็มีคนเดินออกมาเท้าที่เดินออกมาจากห้องของต้นเดินเข้ามาเหยียบที่ขาของโดมและจัดการใช้มีดกระโดมจนโดมตุยไปหลังจากนั้นที่ข้างบ้านของพี่ดาเป็นร้านขายของของอาแปะอาแปะได้แจ้งตำรวจว่าโจรขึ้นบ้านเขาป่านก็คอยยืนมองอยู่ที่หน้าต่างแม่ให้ป่านอาบน้ำแต่งตัวเพราะเขาจะพาไปหาหมอฝังเข็มเขาจะพาป่านไปรักษาโรคภูมิแพ้แต่ป่านก็รู้สึกเบื่อแล้วเพราะเธอรักษามาหลายหมอแต่ก็ไม่เคยหายป่านนึกย้อนไปตอนเด็กเธอชอบโดนเพื่อนแกล้งเพราะว่าเธอเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงจนหมอต้องสั่งให้ป่านหยุดเรียนเพื่อทำการรักษาก่อนหน้านี้ป่านกับต้นเป็นเพื่อนสนิทกันเรียนห้องเดียวกันทั้งคู่จะเป็นเด็กขี้แพ้ที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเหมือนกันป่านเคยถามต้นว่าแพ้อะไรบ้างไหมตนก็ว่าเขาแพ้แม่เวลาแม่บ่นเขาจะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวตนบอกว่าพ่อเขาใจดีมากถ้าเลือกได้เขาอยากอยู่กับพ่อมากกว่ากลับมาปัจจุบันที่บ้านพี่ดาตอนนี้ตำรวจเข้ามาสอบถามพี่ดาว่าอยู่บ้านกันกี่คนเมื่อคืนเห็นอะไรผิดปกติหรือมีคนแปลกหน้าผ่านมาไหมพี่ดาก็ทำเสียงแข็งว่าเขาไม่เห็นอะไรทั้งนั้นสักพักตำรวจก็พากันกลับไปเรื่องย้อนไปที่พี่ดาได้มาเข้าชมรมจีหลังยั่งยืนซึ่งเหมือนเป็นลัทธิอะไรสักอย่างพี่ดาได้มาเข้าชมรมนี้เธอมาฝึกจิตฝึกใจฝึกเอากระดาษตัดดินสอชมรมนี้จะสอนให้คนเชื่อในความคิดและพลังของตัวเองถึงขนาดว่ามีผู้ชายที่เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้หญิงวันหนึ่งเธอเกิดอุบัติเหตุจนความจำเสื่อมเธอเลยถูกบำบัดและโดนสะกดจิตว่าตัวเองเป็นผู้หญิงจนเธอได้มีประจำเดือนมีสามีและมีลูกแต่วันหนึ่งเธอกลับโดนขุดคุยว่าเป็นผู้ชายเธอรับตัวเองไม่ได้ก็เลยจบชีวิตไปหลังจากนั้นไม่ถึง2ชั่วโมงลูกก็สลายเป็นผงหายไปพี่ดาได้ฟังก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีพลังและมีแรงที่จะใช้ชีวิตต่อตัดมาที่หน้าบ้านปานหลังจากที่ปานกลับมาจากหาหมอเธอลงจากรถมาโดยไม่ทันได้มองว่ามอไซค์ขับมาด้วยความไวพี่ดาเห็นก็เลยรีบเข้าไปดึงปานหลบไว้ได้ทันแม่ปานก็เข้ามาขอบคุณพี่ดาทั้ง2คนก็คุยกันว่าปานไปหาหมอมาและไม่หายสักทีพี่ดาก็เลยส่งบัวชัวชมลมให้กับแม่ของปานแล้วบอกให้แม่ปานลองพาปานไปดูเผื่อจะหายแม่ปานก็รับมาแล้วก็เข้ามาบ่นกับปานว่าพี่ดาจะชวนแม่เข้าชมรมและเก็บเงินเข้าชมรมอีกแล้วเขาไม่สนใจหรอกหลังจากนั้นสักพักพี่ดาก็ออกจากบ้านมาที่ชมรมอีกครั้งวันนี้เธอมาฝึกพลังจิตขั้นต่อไปคือการเปิดตาที่3ที่อยู่ตรงหน้าผากพี่ดาก็นั่งฝึกอย่างจริงจังระหว่างนั้นพี่ดาก็นึกย้อนไปก่อนที่เขาจะเข้าชมรมนี้พี่ดาเป็นคนที่ชอบบ่นต้นและพ่อของต้นมากๆต้นจะโดนบ่นทุกเรื่องทั้งเรื่องที่วางของเกะกะและเรื่องเล่นเกมจนต้นเก็บตัวเล่นเกมอยู่แต่ในห้องพ่อก็จะคอยบอกว่าต้นเป็นเด็กผู้ชายอย่าไปบังคับอะไรมากถ้าเรียนตกก็ค่อยไปซ่อมเอาและด้วยความที่พี่ดาขี้บ่นไม่เอาใครเลยจนพ่อต้นเริ่มทนไม่ไหวและสุดท้ายพี่ดาก็จับได้ว่าพ่อต้นมีผู้หญิงคนอื่นทั้งคู่ทะเลาะกันพี่ดาด่าพ่อต้นเข้าไปทุบตีจนพ่อต้นทนไม่ไหวก็เลยซ้อมกลับและพ่อก็บอกว่าเขายกบ้านหลังนี้ให้แต่เขาจะเอาต้นไปด้วยพี่ดาที่ไม่ยอมก็เลยหยิบปืนของพ่อต้นขึ้นมาแล้วบอกว่าต้นต้องอยู่กับเขากลับมาปัจจุบันที่วินมอไซค์พวกวินก็คุยกันว่าต้นหายไปไหนไม่เห็นมาหลายปีแล้วไอ้หนุ่มหัวเกรียนคนนี้เขาชื่อว่าโอ๊ตพวกวินเห็นว่าโอ๊ตอยู่แถวนั้นก็เลยถามเรื่องต้นโอ๊ตก็ว่าต้นติดเกมพวกท้ายซอยชอบบอกว่าต้นจะออกมาตอนกลางคืนโอ๊ตก็เลยเสนอตัวจะไปสืบให้ตอนมืดโอ๊ตก็กลับมาที่บ้านของตัวเองและเขาก็เลือกที่จะปีนฟ้าเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาถนัดมากๆโอ๊ตชอบปีนฟ้าเพื่อไปขโมยของตามบ้านและก็ไม่รู้ว่าบ้านแปะร้านขายของเป็นฝีมือของโอ๊ตหรือเปล่าโอ๊ตคานจากฝ้าบ้านตัวเองจนมาถึงบ้านของต้นเขาเปิดฝ้าขึ้นมาแล้วก็เอามือสอดเข้าไปถ่ายรูปแต่พอเขาเอามาดูก็ต้องตกใจเพราะที่เขาถ่ายได้คือตาของใครสักคนที่มาจ้องมองเขาอยู่และโอ๊ตก็ต้องช็อกเป็นรอบที่2เพราะว่าเขาเจอศพอยู่ข้างๆน่าจะอยู่มานานจนหนูวิ่งออกมาจากปากแล้วโอ๊ตตกใจคานหนีจนล่วงลงมาจากฝ้าที่ร้านของแปะ
แปะที่นั่งกอดอาวุธรอว่าจะมีโจรมาอีกไหมได้ยินเข้าก็รีบวิ่งมาพอเห็นโอ๊ตกำลังจะหนีลงระเบียงแปะก็ลัวใส่จนโอ๊ตตุยแย่ไปซึ่งในเวลาเดียวกันป่านที่เธอไปเจอใบอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอรับไม่ได้และช็อกมากๆเธอนั่งแต่งหน้าแต่งตัวอยู่คนเดียวในห้องและเธอก็เขียนจดหมายลาแม่เอาไว้ขณะที่เธอกำลังตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเธอก็ได้ยินเสียงของโอ๊ตที่หล่นลงมาจากระเบียงจนเธอต้องหยุดและลุกไปดูและป่านก็เห็นแมวโดนถุงคลุมหัวที่บ้านของตนและป่านก็ตัดสินใจถือไฟฉายมาที่บ้านของตนป่านเดินเข้าไปในบ้านใช้ไฟส่องรอบๆและเธอก็พยายามเรียกหาตนป่านที่เห็นแมวโดนถุงคลุมหัวก็รีบไปช่วยแกะออกโดยที่เธอไม่รู้สึกว่าแพ้อะไรเลยทั้งที่เธอแพ้หนักมากแค่แมวมาที่หน้าต่างเธอก็แทบจะแย่อยู่แล้วและซึ่งก่อนหน้านี้ป่านก็ได้อ่านใบที่พี่ดาให้แม่เขามาและเขาก็ขอคำปรึกษาจากพี่ดาเลยสอนให้ป่านฝึกใช้พลังจิตควบคุมจิตใต้สำนึกของตัวเองให้คิดว่าตัวเองไม่ป่วยไม่ได้เป็นอะไรแข็งแรงดีทำให้เขาเข้าใกล้แมวโดยไม่เป็นอะไรเลยระหว่างนั้นเองป่านก็ได้ยินเสียงประตูห้องของต้นดังขึ้นเธอก็เลยค่อยๆเดินขึ้นไปจนเธอเห็นว่ามีศพอยู่ในฝ้าป่านตกใจมากรีบวิ่งหนีลงมาแต่ระหว่างนั้นเองพี่ดาก็วิ่งกลับมาที่บ้านพอดีพี่ดาดูเหมือนลุกลี้ลุกลนจะหนีอะไรมาก็ไม่รู้วิ่งเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูและคนที่ตามพี่ดาเข้ามาก็คือพ่อของต้นนั่นเองพี่ดาบอกพ่อต้นว่าตุยไปแล้วมาได้ยังไงพ่อต้นก็เลยว่าเขายังไม่ตุยคนที่ตุยก็คือต้นถามพี่ดาว่าเมื่อไหร่จะยอมรับสักทีเรื่องย้อนกลับไปวันที่เขาทะเลาะ กันพอตนเข้าไปแย่งปืนในมือของพี่ดาจนมันลั่นขึ้นไปบนเพดานบ้านซึ่งจุดที่ลั่นขึ้นไปตรงกับที่ต้นกำลังแอบดูพ่อกับแม่ทะเลาะ กันอยู่นั่นทำให้ตนตุยตั้งแต่วันนั้นนั่นเองตั้งแต่วันนั้นพี่ดาก็รับไม่ได้ว่าต้นจากไปพี่ดาเชื่อว่าต้นยังอยู่ป่านที่ได้ยินก็รีบวิ่งไปแอบในห้องน้ำพี่ดาบอกพ่อต้นว่าต้นยังอยู่ต้นเล่นเกมอยู่ในห้องพ่อก็เลยขึ้นไปไขกุญแจเข้าไปดูและสิ่งที่พ่อเห็นก็คือมีอะไรบางอย่างที่ผอมแห้งนั่งอยู่ที่หน้าคอมและหันมามองหน้าเขาแต่สิ่งที่พี่ดาเห็นก็คือต้นเหมือนคนปกติและอยู่ๆพี่ดาก็ใช้พลังจิตที่ฝึกมาใช้กระดาษเป็นมีดจัดการกับพ่อจนพ่อล้มทับพี่ดาล่วงลงบันไดไปพร้อมกันและพี่ดาก็เห็นว่าต้นเดินมายิ้มลงมาหาเขาป่านที่ตอนนี้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ช็อกมากๆค่อยๆเดินออกจากห้องและเขาก็เห็นไอ้ตัวประหลาดมานั่งอยู่ตรงพี่ดาเธอเลยวิ่งหนีปีนขึ้นไปบนฟ้าไอ้ตัวประหลาดมันก็อาละวาดจะตามตัวป่านให้ได้มันพังฟ้าจนถล่มไปหมดป่านหนีอยู่บนฟ้าจนฟ้าถล่มลงมาและทันใดนั้นเองฟ้าที่ล่วงลงมาก็ล่วงมาใส่พี่ดาเต็มๆสักพักไอ้ตัวประหลาดมันก็สลายกลายเป็นผงไปหลายวันต่อมาตอนนี้แม่ของป่านได้เข้ามาอยู่ในชมรมจีหลังยั่งยืนเหมือนกับพี่ดาแล้วแต่ภาพก็ตัดมาที่แม่ของป่านทำเหมือนกับพี่ดาที่คอยมาคุยกับป่านผ่านประตูห้องนอนเหมือนว่าตอนนี้ป่านไม่อยู่แล้วเขาสร้างจิตใต้สำนึกว่าป่านยังใช้ชีวิตอยู่ในห้องเหมือนกับตนส่วนพี่ดาที่ตอนนี้ยังไม่ได้ตุยแย่จากการที่โดนฟ้าล่วงใส่เขากลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ตอนนี้ต้องมารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแต่จิตใต้สำนึกเขาก็ยังคิดว่าต้นยังอยู่เพราะเขายังมองเห็นโน้ตที่ต้นเขียนให้เขาทางประตูจบลงไปแล้วสำหรับใครในห้องเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย